เราเสียเที่ยวสะใจครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเขาเรียกว่าร้าน ร้านประนอมนะครับจริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วคุณประนอมเนี่ยเขาก็เป็นชาวสวนทุเรียนอยู่ที่ลับแลนนั่นแหละทีนี้เนี่ยเขาก็เอาทุเรียนเนี่ยไปประกวดครับเป็นทุเรียนระดับโลกเขาก็ได้รางวัลมาครับเป็นรางวัลที่2นะประเภทสีและก็กลิ่นนะฮะคือทุเรียนระดับโลกเนี่ยที่เขาประกวดกันเนี่ยประกวดไปเมื่อเดือนที่แล้วครับที่จันทบุรีครับที่โรงแรมมณีจันทร์ก็ทุเรียนที่เขาประกวดคือหลงลับแลนะไอ้ทุเรียนหลงลับแลที่ว่าเนี่ยมันจะลูกเล็กพอคำพอคำประมาณนี้นะตอนนี้ราคาขายนะครับในห้างในกรุงเทพเนี่ย600บาทต่อกิโลนะเห็นเขาว่านะส่วนที่ถ้าเกิดมาถึงที่ลับแลแล้วเนี่ยเขาขายกันนะครับอยู่ที่โลละประมาณ300ตามหน้าบ้านจะมีชาวบ้านเนี่ยเอามาตั้งขายนะสำหรับร้านของคุณประนอมเนี่ยอยู่ตรงบ้านบนดอยฝั่งตรงข้ามเลยครับก็มีชมสวนด้วยอะไรก็ฝั่งตรงข้ามแต่ว่าของคุณประนอมเนี่ยเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าได้รางวัลที่2นะครับที่ผมแนะนำว่าให้ลองมาชิมดูที่สวนนะครับอันนี้อย่างนี้อ่ะหลงลับแลที่ผมถืออยู่เนี่ยคือดมก่อนหอมหอมนะแต่ไม่ฉุนมากขายอยู่โลละ250บาทเนี่ยติดราคาอยู่ตรงเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองชิมเลยครับว่าเอาลูกไหนดี อ่ะเป๊ะเลยครับลูกนี้เกือบโลครับปกติถ้าว่าลูกละ250แล้วกันนะผมกินไม่หมดนะครับแต่ว่าเพราะว่าผมรู้สึกอิ่มนิดนึงนะก็เดี๋ยวจะลองชิมดูครับ1ลูกครับชิมทุเรียนดูหลงลับแลครับก็จะลูกไหนดีครับตรงๆเลือกให้ดูสักลูกดิใช่ไหมเลือกเนี่ยจะได้อร่อยๆโอเคนะผมรอพี่ไปนอมครับให้พี่ไปนอมมาเลือกให้ผมกินหน่อยผมจะกินทั้งลูกอร่อยอร่อยเลยถ้าแบบกินเลยเนี่ยปิงตรงนี้จะต้องหลุดอ๋อเหรอนี่กินยังไม่ได้ดิยังอ๋อเหรอมึงรู้เนี่ยรอครับเราจะขอผมเกือบพลาดท่ากินทุเรียนดิบแล้วครับอันนี้เป็นหมอนทองหลงทำไมลูกใหญ่อะหลงเนี่ยลูกใหญ่ก็มีค่ะหลงแบบลูกใหญ่อันนี้เคาะๆดูแล้วนะอันนี้กินได้หอมไหมมันจะมีกลิ่นนิดหน่อยทานให้ออกกินนิดหน่อยถ้าท่านกระโหลกอย่างนี้หลงมีกระโหลกเหมือนกันนะค่ะถ้าลูกสมบูรณ์ก็จะโตประมาณนี้แล้วจะมีอะไรดูไงเป็นหลงอ่ะเราไปซื้อในตลาดแล้วแม่ค้าบอกว่าเนี่ยหลงอ่ะเราจะดูไงเป็นหลงหรือไม่หลงหลงก็จะดูแบบมันต่างกับชาวบ้านยังไงมันจะมีปูกลมแล้วก็ตรงนี้มันจะมีขึ้นๆหน่อยอ๋อคล้ายๆกับเนินขึ้นมาเป็นฉัตรที่มันเพิ่มขึ้นมาอ๋อครับเวลาเราเลือกหลงลับแลนี่ไม่ใช่ว่าเขาเอายี่ห้ออื่นมาขายให้นะเราดูเดี๋ยวหัวเนี่ยถ้ายี่ห้ออื่นบางทีมันก็จะตูดแหลมมั่งอะไรมั่งแต่ลักษณะของหลงคือตูดกลมจะกลมแล้วมันจะแบนๆหน่อยตูดแบนๆครับค่ะลองตั้งดูตั้งได้ไหมได้เกือบได้นี่เกือบสังเกตครับถ้าอะไรที่มันตั้งไม่ได้เนี่ยตั้งลมแป๊บลมแป๊บเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่หลงนะพิจารณาไปก่อนนี่ครับเป๊ะไหมครับนี่ครับวิธีการดูนะท่านจนปัญญาจริงดูไม่เป็นนี่ลองตั้งดูครับถ้ายี่ห้ออื่นตั้งได้ท่านก็กินไปครับแล้วค่ะสวยๆเอตาลูโอ้สวยฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่300-350นะเพราะว่าช่วงนี้มันหมดชุดหมดรุ่นนี่ครับครับพี่เป็นนอมมีรุ่นต่อไปเห็นเด็กพี่เป็นนอมอ่ะคนที่เข้าไปประกวดได้ที่2ไงเนี่ยคนนี้ครับสุดยอดเลยครับที่2นี่คือของระดับโลกนะไม่ใช่ของประเทศไทยระดับโลกคือทุเรียนโลกนะครับจากที่จันทบุรีผมบอกไปแล้วนี่น่ากินเลยรุ่นนี้สุกไหมยังรุ่นนี้ยังค่ะแล้วสุกอาจจะเป็นนี่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั่วไปอย่างผมไปซื้อเนี่ยผมมีจะดูยังไงว่าสุกหรือไม่สุกเคาะก็ฟังไม่เป็นพยายามบีบลองบีบน้ำแบบนี้ดูนะคะดิบแล้วจะยุบนิดหน่อยอะถ้าหามจะยุบแบบนี้ต้องยุบมาดิบมาแล้วก็สังเกตปริงตรงนี้บางครั้งถ้าสุกอะปริงอาจจะหลุดในลักษณะนี้อันไหนคือหลุดอ๋อปีนี้หลุดไปแล้วนะคะหลุดอันนี้คือตรงนี้ยังไม่หลุดค่ะอันนี้ยังไม่หลุดคือปีนี้อากาศมันแรงขั้วมันจะเหนียวบางทีสุกแล้วตรงนี้มันก็ยังไม่หลุดก็มีอีกอย่างคือเวลาจะทานไม่ให้ผิดหวังคือ
ใช้ดมนิดหน่อยดมถ้าดมมันจะมีกลิ่นที่ไม่เหม็นเขียวมันจะมีหอมหน่อยๆอะค่ะข้อสำคัญแล้วกลิ่นเหม็นเขียวมันเป็นยังไงลองดมที่สุกแล้วก็ไม่สุกนะคะเปรียบเทียบกันใช้ทักษะเอาเองครับผมก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องปิ้งปิ้งบางครั้งถ้าเจอกับอากาศร้อนมากๆก็จะไม่แน่นอนเช่นกันอ๋อปิ้งแปลว่าเกาะครับคือไอ้ตรงนี้มันมีสองส่วนข้อต่อค่ะข้อต่อตรงนี้นะคะคือที่แรกเลยผมคิดว่าไอ้นี่ต้องหลุดออกไปครับไม่ใช่ผมหาไปทั้งตลาดก็ไม่เจอครับงั้นมันยังอยู่ตลอดอย่างเงี้ยไอ้นี่เนี่ยหลุดแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าต้องดูเนี่ยว่าถ้าเกิดเป็นช่วงนะปีไหนที่มันร้อนเนี่ยมันก็ไม่หลุดก็ได้นะนี่ครับวิธีการเลือกทุเรียนอาจจะประยุกต์ใช้ทั่วไปก็ได้แต่นี่คือพี่น้องเขาบอกคือในกรณีของหลงลับแลก็เช่นการคะแนนหลงลับแลก็จะตั้งได้คือเนี่ยตั้งได้จริงๆแล้วดูนี่ตรงนี้มันจะเป็นเนินขึ้นมานะอันนี้แล้วก็ลองบีบดูลองบีบดูนี่ฮะอย่างเงี้ยนะจะบีบอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยมันโยกจริงๆด้วยนะครับเนี่ยการเลือกหลงลับแลเขาเลือกกันประมาณนี้นะแล้วลองดมดูครับลองดมดูอันนี้หอมจริงเลยพี่น้อมอันนี้หอมไหมนี่ถือว่าหอมไหมถือหอมแล้วหอมอันนี้กลิ่นจะแรงคือมันจะเริ่มงอมแล้วซื้อคือสุกมากไปนิดนึงแต่ถ้านิดหน่อยกลิ่นออกนิดหน่อยลูกนี้คือสุกกำลังกินไออย่างเงี้ยถ้าเกิดผมแกะอย่างงี้มาสมมติอ่ะคือเอามือแตะไปเนี่ยมันจะนิ่มหน่อยนิ่มแล้วถ้านิ่มอย่างงี้ก็ต้องเอาไปทำข้าวเหนียวทุเรียนแล้วคนก็จะชอบทานแบบนี้คือรสชาติจะหวานแบบรุ่นนั้นลงพอดีคือยิ่งสุกยิ่งหวานนะคะแล้วนี่นะพี่ปลูกยังไงแล้วให้ลูกมันกิโลลูกๆเลยมันไม่แน่นอนนะคะถ้าดกมันก็จะลูกเล็กแต่ถ้าต้นไหนเราปล่อยให้มันมีนิดเดียวมันจะลูกโตแบบนี้2โลแล้วหลงฮะเต็มที่หลงลับแลลูกที่เคยเห็นน่ะที่มันใหญ่สุดเนี่ยกิโลมันมีถึง2โล8ถ้าต้นแบบว่าไม่มีของโลไม่เยอะไม่ดกลูกไม่เยอะนะถ้าลูกเป็นร้อยก็ประมาณแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลงรับแรงเนี่ยลูกเล็กหรือลูกใหญ่อร่อยกว่ากันคนชอบอ่ะพี่น้องชอบแบบไหนโลกว่าทำไมลูกใหญ่เนื้อมันหยาบหรือไงไม่มันถ้าลูกใหญ่นี่คือลูกมันไม่มีเยอะถ้าลูกผลไม้เนี่ยผลมันเนี่ยมันมีน้อยลูกเนี่ยมันจะเยอะมันจะใหญ่คนลูกจะดกกว่าอ๋อดกกว่าถ้าลูกร้อยกว่านี่ประมาณโลร้อยกว่าลูกนะมันมีหลายมันมีเยอะปีหนึ่งเนี่ยมันจะเล็กเยอะมันเยอะนะมันจะเล็กเออมันก็เหมือนกันถ้าลูกน้อยนะบักเอฟเลยลูกหกโลอะไรแล้วถ้าเกิดสมมติปีนี้ลูกมันขนาดนี้แล้วปีหน้ามันจะใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าไงมันไม่ดกมันก็โตมันไม่ดกก็โตถ้ามันต้นไหนดกมันก็อาหารมันไม่ค่อยโตเราเลี้ยงเขาดีก็โตมันกลุ่มหนึ่งมันมีตั้ง20 30อ่ะมันเป็นกลุ่มนะมันเป็นโหมีเดี๋ยวไปลองดูที่ต้นเท่าไหร่ว่าเป็นยังไงนะเป็นต้นเอออยากเห็นหลงเนี่ยมันมี20 30เป็นกลุ่มๆมันไม่ได้ออกยายเหมือนกระหมอนเป็นกลุ่มครับยายไปเก็บกลุ่มมันเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวไปลองดูที่สวนแล้วก็กินทุเรียนในสวนเลยครับจะได้บรรยากาศด้วยนะเป็นยังไงบ้างร้านนี้ครับร้านพี่นอมนะนี่คือพี่นอมนะครับเนี่ยผมภูมิใจมากเลยอร่อยคือผมแล้วคนรับทุกข์หนักก็คือคนนี้อ่ะของไม่ดีก็คือคนรับซื้อนี่แหละถ้าส่วนเขาไม่เกี่ยวดูแล้วว่าผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ในค้านี่แหละนะครับแล้วก็คือนอกจากทุเรียนอย่างเงี้ยแล้วบางคนไม่บางคนนี่ไม่ชอบกินทุเรียนก็มีทุเรียนแบบนี้ครับทุเรียนกวนนะก็มากวนขายนะที่มันสุกแล้วอะไรแล้วแล้วก็มีมะกรูดมะเขือนะครับเนี่ยสวนของร้านของร้านประนอมนะครับคนที่เข้าไปปวดสวนทุเรียนนะครับก็จริงๆเนี่ยเขาเป็นสวนแบบผสมนะครับอย่างเนี้ยนี่ดูเลยกระท้อนป่าเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนะสูงมากเลยกระท้อนป่าอย่างนี้แล้วก็เนี่ยจะมีลูกทุเรียนข้างล่างเลยเห็นไหมดูครับนี่คือมันตกลงมาเหรอพี่นอมโหก็ทุเรียนพื้นบ้านนะตกมาอย่างนี้ครับต้นทุเรียนแล้วก็เนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้คะเคอะกันไปเรื่อยๆครับบรรยากาศสวนวันนี้มากินทุเรียนกันในสวนเลยครับนี่ครับพี่นอม
ที่นอนลุยแล้วครับที่นอนลุยแล้วครับดูการผ่านเป็นไงบ้างผมเห็นบางที่เขาผ่าไงรู้ป่ะเขาแบบตัดหัวให้มันแบบเรียบๆเลยนะอ๋ออันนั้นคือหมอนทองค่ะอ๋อเหรอแต่ในลักษณะบางครั้งถ้ามันงมก็ผ่าง่ายแต่ความถนัดของคนแต่ของพี่จะใช้แบบนี้เออพี่ถูกป่ะเนี่ยไอ้มันพอดีไหมเนี่ยระดับตัวเรียนมันหามนิดนึงหามนี่คือหามคือว่าสุกไม่มากสุกไม่มากทันเป็นยังไงท่านค่ะถ้าเราเรียนห่างก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะมาจับอันนี้มาตรงนี้นะคะพี่ขออนุญาตนะคะดูเลยพี่นี่ค่ะแล้วดูไงว่าห่างคือแข็งป่ะไม่แข็งค่ะนี่จะกำลังกินค่ะนี่ผมลองชิมหน่อยนะนิดนึงก่อนนะประเดิมเออกำลังดีพี่ต้องแกะยากเว้ยนี่วะเอาตรงนี้หยิบกินจริงจังไปเลยนะค่ะครับนะคะตาเป็นไงครับพวกเราลุยเป็นแบบนี้ครับจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมก็ได้ครับกินลงรับแร้ในสวนนะครับอร่อยอ่ะผมลืมไปมันคิดว่าไม่มีเม็ดมันไม่เห็นคือเม็ดแล้วเนี่ยจริงมันมีเม็ดนะแต่เม็ดมันเล็กอันนี้ทอดจากไหนคะอร่อยครับพี่เดี๋ยวรู้ครับหลงรับแร่ครับจุดยอดแม่หลงรับแร่นี่ครับภูมันจะดูดิเปรียบเทียบกับมือผมขนาดนี้ครับอย่างลูกเนี่ยประมาณโลครึ่งก็ตกประมาณสัก550บาทอย่างเงี้ยก็โอเคครับอร่อยเดี๋ยวมาดูครับว่าลูกนี้เม็ดจะขนาดไหนครับอร่อยอร่อยอร่อยจริงครับพุดร่วงจากต้นแล้วนะคะเดี๋ยวครับเดี๋ยวกินครับกำลังอันนี้อร่อยเลยครับผมปวดเข้าได้ครับกินอะไรพี่ทำให้แกะมังคุดกินเลยนะมังคุดพื้นบ้านนะพี่ก็เหมือนที่จีจันอะไรนะคะแต่ไม่ได้ฉีดยาพ่นยาปล่อยธรรมชาติอร่อยครับเม็ดเล็กไหมคะเม็ดเล็กอร่อยครับไม่ผิดหวังครับจำให้ดีครับหลงรับแรงครับเสียงนั้นเราเคาะแต่ละอันนี้เราจะสมมติว่ามันแบบแข็งถ้าแบบนี้เสียงแบบนี้มันจะสุกเสียงมันนุ่มกว่าทุ่มกว่าโป่งแล้วแบบไหนที่มันนี่คือสุกเยอะไหมสุกขนาดไหนเริ่มสุกกำลังกินนะคะเริ่มกว่านี้มันจะนิ่มแล้วแบบนี้คือดิบเลยแป๊กนี่ดิบเลยค่ะนี่ครับเคาะเสียงแต่ละเสียงเนี่ยต้องฟังออกเนี่ยอันนี้เริ่มมันจะสุกกว่ารุ่นนี้แต่มันยังไม่ถึงสุกนะคะถ้าเสียงแบบนี้คือสุกสุกเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยหามแล้วแล้วก็เวลาที่เขาถนอมอาหารนะครับสำหรับทุเรียนเนี่ยเขาค่อยเอามากวนแต่ว่าการกวนเนี่ยเขาไม่ได้กว
วนมือนะครับสมัยนี้เขามีเครื่องกวนแบบนี้จะกินนี่มันหอมมากเลยครับหอมมาถึงผมเลยครับที่กวดเสร็จแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับอ๋อเขาใช้ชื่อว่าตอนนี้อยู่ในนี้2ชิ้นบ้านบนดอยอีกรูปแบบนึงไม่มีเวลาทำไหนไปดูของครับไปชมข้างในก็ได้นะนี่คุณป้าที่เขาอยู่ที่บ้านบนดอยครับนี่เขาทำอันนี้ก็รูปแบบสำหรับคนที่ไม่อยากเสียค่าแพ็กเกจก็จะเป็นครึ่งกิโลอย่างนี้อย่างนี้ป้าอย่างนี้ป้าขายเท่าไหร่ครึ่งโล200มีตัว200นี่เป็นแช่ทุเรียนอะไรทำบ้างทุเรียนพื้นเมืองพื้นเมืองที่ไม่ใช่รับแบร์เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ตระกูลเดียวกันหลงหลิงแต่เป็นทุเรียนที่รสชาติต่างกันพื้นเมืองตระกูลเดียวกันค่ะแต่ละต้นมีรสชาติคุณป้านี่ชื่ออะไรครับเนี่ยป้าแดงค่ะคุณป้าแดงเลยป้าแดงบ้านบุญดอยค่ะป้าแดงบ้านบุญดอยนี่ครับมีเบอร์โทรมีอะไรครบหมดเลยครับค่ะแล้วป้าทำไปส่งที่ไหนหรือว่าเขามาซื้อที่เรารับออเดอร์อย่างเดียวเราจะสดทุกวันเราจะไม่มีวางจำหน่ายค่ะของเราจะสดทุกวันนี่มีเจ้าของหมดแล้วนะคะไปส่งที่ไหนบ้างครับเนี่ยมีลูกค้าออเดอร์มาล้นเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยค่ะของป้าดังมานานแล้วขนาดท่านด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทาด้วยไงน้ำคุณดังๆนั่นแหละก็ยังนี่ค่ะแต่ละคนซื้อ300กล่อง100กล่องนี่ยังลงไม่หมดป้าทำไม่ทันเลยป่ะเนี่ยไม่ทันพนักงานป้า10คนที่ห้องนี้เป็นห้องตรวจคุณภาพควรป้าทำคนเดียวมีห้องบานูโหดูแพ็กเกจครับอย่างนี้เลยทำเป็นกล่องเยอะนี้แล้วก็มีห้องตรวจคุณภาพด้วยมีห้องตรวจคุณภาพแล้วนี่คือที่พร้อมส่งลูกค้าอีกแพ็กเกจนึงป้าทำมาได้คนเดียวตอนนี้ยังรับออเดอร์ไม่ไหวสุดยอดสุดยอดจริงครับป้าแดงป้าแดงบ้านบนดอยครับสุดยอดจริงๆไม่ธรรมดาครับมีไอศครีมทุเรียนด้วยเนาะยายไอศครีมทุเรียนค่ะไอศครีมทุเรียนของเราเป็นไอศครีมเนื้อทุเรียนปั่นไม่เหมือนไอศครีมที่อื่นเป็นทุเรียนพื้นเมืองที่ปั่นลงไปได้ทานเนื้อทุเรียนไม่ใช่กลิ่นทุเรียนเลยไม่อยากไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่ก็เนี่ยครับผ้าแดงบ้านบนดอยนะครับมีโอกาสก็มาชิมกันตอนนี้คือเขาทำที่นี่เลยค่ะเอามาตักใส่ไปตรงนี้คือตักมาใหม่ๆเลยอันนี้อย่างนี้ขายถ้วยเท่าไหร่ครับเนี่ย39ค่ะ39คือจะใส่เนื้อทุเรียนเป็นใส่คือเวียนเป็นเกษตรอย่างของเขาเหมือนกับเขาบอกว่าไม่ได้ขายกลิ่นทุเรียนครับขายเป็นเนื้อทุเรียนยังไม่แล้วก็นี่คนละ39บาทชิมครับเนี่ยผมเนี่ยมากินกินอะไรคะทุเรียนไอติมพันธุ์พื้นเมืองที่เอามาใส่ในสวนทุเรียนแท้ๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับรสชาติน่ากินขนาดไหนโอ้โหอร่อยจริงวะไอ้มันเดี๋ยวครับน้องเอาลงพริกแกงค่ะอันนี้เขาไว้สำหรับเอาทุกๆเอาไปแช่ต่อแช่อร่อยจริงๆเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดจริงๆอันนี้ตักกินแล้วยังอันนี้ผมนี่ยังเหรอยังเหรออร่อยจริงๆกลัวมันจะขาดไงเพราะจะเราช่างมาตรฐานอร่อยจริงๆเป็นอะไรที่ผมอร่อยมากเลยผมชอบเนี่ยใครมากินแล้วติดใจพอจริงอ่ะตามมาเป็นเมียงอยู่ครับอร่อยมากอร่อยจริงครับไม่ธรรมดานั่งกินกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงพาผมมากินได้ไหมเนี่ยคุณป้าชื่ออะไรเนี่ยคุณป้าชื่ออะไรอ่ะฉันไม่ใช่เจ้าของบ้านนะไม่เป็นไรไม่ใช่เจ้าของบ้านถามชื่อเพราะว่าเราไปเจอกันที่ร้านนั่นไงร้านชื่อเล่นหรือชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อสั้นปากสั้นชื่อไม่สวยเนาะผมไปกินนี่เนี่ยข้าวพันธุ์ข้าวพ
ข้าวพันผักเออแล้วไปเจอปลาสั้นด้วยคุยกันนะบ้านอยู่ตรงนู้นแหละค่ะตรงไหนหลังนู้นใกล้ใกล้ใกล้ร้านข้าวพันผักอันนี้มาช่วยข้าวเฉยๆอร่อยจริงครับเกษียณแล้วว่างงานจริงวันหนึ่งต้องตักกี่อันเนี่ยตักกี่แก้วเป็นร้อยเป็นร้อยเพราะว่าเรามีไอ้ตู้นั้นไว้จะไม่ตักทุกวันนะคือว่าขายไปเรื่อยๆพอหมดแล้วก็ทำเป็นสดค่ะผมไอ้มือผมสั่นๆไม่ไหวคือผมเคยกินไอติมอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่สดแบบที่ทำมากินไงไอ้นี่จะเวลาที่กินอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันเสียอารมณ์ตอนมันแข็งไงมันแช่แล้วนะนี่แค่แข็งมันจะแข็งไหมไม่ไอ้นี่แช่แข็งแล้วพอจะขายจะเอามาใส่แต่ช่องฟิตไว้มันจะอ่อนกว่านี้อีกมันก็จะอ่อนลงคือก่อนที่เราจะมาขายเนี่ยเอามาใส่ตู้เย็นก่อนเฉพาะช่องฟิตแล้วก็มันหมดแล้วก็ค่อยทยอยมาอย่างเงี้ยแต่พอจะไปใส่ตู้แช่น่ะไอ้นั้นจะแข็งเลยยังอร่อยไม่เลิกกินต่อไปเนี่ยใครมากินเขาก็ติดใจคนก็ซื้อกลับบ้านจริงครับทำเป็นลูกทุเรียนก็ดีนะผู้อื่นนะทำเพราะแก้วนี่ใช่ไหมใส่แบบพิมพ์ให้มันเป็นลูกทุเรียนอ๋อมันจะไปหาแก้วนี่ไม่ได้ไม่ได้แก้วไม่ได้ต้องแบบเราจะไอ้นั้นเราจะต้องสั่งพิเศษเขาต้องทำพิเศษเออมันแตกต่างกับผู้อื่นไงต่างดูทุเรียนกวนหรือยังคะดูแล้วครับติดใจไหมติดใจจะซื้อไปไหมล่ะทุเรียนกวนน่ะกินไม่ไหวแล้วต้องเดินทางต่ออีกหลายวันเลยแต่มันเก็บไว้หลายวันนะเก็บไว้ได้นานหวานมากครับยังไม่หมดนะยังไม่อิ่มนะผมได้กินต่อนะผมถ่ายดูคนอื่นก็ทำบ้างครับภาพสวยๆนะครับว่าโอเคเลยวันหนึ่งกี่ถังเนี่ยถังเดียวก็พอแล้วถังเดียวคือเราขายลูกค้าที่เข้ามาซื้อของมาเที่ยวก็มาซื้อไปกินไปนะยิ่งหน้าร้อนก็จะขายดีอยู่นะมันเพิ่งทำมาได้เดือนเดียวมั้งเนาะทุเรียนไอ้เนี่ยก็ทิ้งทุเรียนนี่เหรอทำตอนมีทุเรียนตอนมีทุเรียนเนี่ยจริงๆก็เก็บไปขายหน้าไม่ใช่ทุเรียนก็ได้นะมันไม่มีเนื้อทุเรียนก็ปีนี้ก็กะว่าจะเก็บเนื้อทุเรียนไว้ก็ไม่มีที่เก็บอีกอะ นี่ครับรถลากทุเรียนครับไม่ต้องให้ขี่แถวนี้ไปนู่นแถวนี้นี่ครับรถลากทุเรียนที่เขาขนมาจากสวนนี่คือมาจากสวนเลยเหรอใช่อย่างนี้เลยนะจังนะอ๋อนี่ก็กั้นล้อเสร็จเอาไม้ค้ำแล้วก็ดัดแปลงตัวนี้ครับเป็นที่ใส่ทุเรียนได้เยอะนี่เป็นชาวสวนนะครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่ขวัญเรือนค่ะพี่ขวัญเรือนครับพี่ขวัญเรือนนี่ชาวลับแลเอาทุเรียนในสวนเขามาขายครับพี่ขวัญเรือนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเท่เลยครับดูว่าอะไรต้องเป็นแบบประมาณนี้นะซูซูกิเจ็ตคูลแล้วดูรถถอดโครงออกครับล้อใหญ่ๆแล้วก็และนี่คืองานที่เขามารับซื้อครับเขาก็จะมาเคาะ
พาะแล้วก็ป้ายนะครับวานป้ายกับเจ้าเขาป้ายกดป้ายเองด้วยเหรอนี่แดงๆมันคืออะไรที่ป้ายเนี่ยน้ำยาอะไรเร่งสุกอ๋อเหรอมันจะซึมเข้าไปมันทำให้สุกเร็วอ่ะสุกเสมอกันนะใช่เขาไม่คิดว่าตาเป็นสีเฉยๆนะขมิ้นนะขมิ้นนะตาขมิ้นครับ เนื้อหวานเลยปกติทำไมเป็นไรอ๋อโอเคครับทำไมถึงไม่โล่ง